Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 2 of Vice Versa. So I really, really enjoyed episode 1, and I was very, I would say, like, pleasantly surprised at how good it was. I don't know why I was pleasantly surprised, but I was. And, you know, like, I really enjoyed seeing C in his first full-time lead role, and you know, his interactions with Jimmy were amazing as well too. So C is playing Tale, who has now found himself in another universe where he is occupying Tess's body, Tess being played by Ohm, and Jimmy is playing Pun, the famous actor in the original universe where Tale is from. And at some point he is also going to find himself in the same universe as Tale. He's not there at the moment, I believe, and he will be occupying Tun's body, who is played by Nanon. And yeah, like, this whole sci-fi fantasy concept, I'm really, really liking and I'm loving. So yes, I'm so excited for episode 2 already. Just want to remind everyone that my reactions to any GMMTV series will be approved by GMMTV a day or two after the episode airs. So if you want to see my reactions before the actual episode, or sorry, before they are approved by GMMTV, and if you want to see them on the same day that the episode is released, then please head over to my Patreon. So I'm going to head into episode 2 now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. เออทะเลเล่าเรื่องของเราบ้างสิยังไม่เคยแชร์เลยนี่คงว่าหรออืมก็ได้ครับคือจะเริ่มยังไงดีผมตื่นมาอยู่ในร่างของลูกคนรวยแถมทำบริษัทค่ายหนังยักษ์ใหญ่ตรงสายอาชีพผมเลยอืมฟังดูก็เหมือนจะดูดีนี่ใช่ครับแต่เขาไม่ใช่ครอบครัวผมอย่าผมมีครอบครัวมีเพื่อนผมมีความฝันที่จะเป็น colorless รอผมอยู่ผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กลับไปให้เร็วที่สุดทุกคนในที่เนี้ยก็คาดหวังอย่างนั้นเหมือนกันแล้วน้องเจอคนที่เข้าเขาบ้างหรือยังเจออยู่คนนึงพี่แต่ติดอยู่นิดเดียวเขาหนีหน้าผมตลอดเลยเอาจริงนะมันก็หลักการเดียวกันอะกับการจีบใครสักคนตื้อเท่านั้นที่ครองโลกมาทุกคนมาส่งพลังให้ทะเลกันขอให้คนคนนั้นเป็นกุญแจนำทาง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 ฟอร์เรสต์กรีน love that The last episode was Ocean Blue, right? มึงเลิกตามกูได้ป่ะกูบอกแล้วกูไม่อยากคุยกับมึงอะแต่กูอยากกูจะตามไปเรื่อยๆจนกว่ามึงจะอยากคุยกับกูวายกระจอกนึกว่าจะแม่นยิงออกเฉยอะไรของมึงยิงข้างนอกได้คะแนนเต็มมึงดูที่เป้าดิยิงขอบๆเนี่ยนะได้10กดโลกนี้ไม่ง่ายไปเปล่าวะอะไรของมึงยิงตรงกลางอ่ะง่ายใครก็ทำได้ยิงตรงขอบอ่ะมึงเบี้ยวนิดเดียวมึงได้ศูนย์คะแนนเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูทำให้ดูว่ามันง่ายวันนี้หลบไปดิจะใช้พื้นที่ Are these really Tess and Pakorn? It seems like they're Pat and Prime. อ
I mean, I do miss it when Pat and Fran bicker. นี่เนี่ยเป็นไงถ้ากูแข่งกฎนี้นะกูได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วเว้ยโอ้โหเฮียไปโดนไหนวะสวัสดีปกรณ์รุ่นนี้เป็นตากล้องเหรอเวลางานอยู่ไม่อยากคุยเอ้ยเดี๋ยวถ่ายกูก่อนดิทำงานI mean, maybe put a little bit of energy into it, okay, Pakorn? Ow! This is you come here, right? I thought you wouldn't come here. I saw Anne say you wouldn't come here. I've changed my mind. And this, you can talk to Tan. Tan is Pakorn. I don't know what he is. He doesn't want to talk to me. He's still angry with you.แต่ก็ไม่แปลกหรอกมึงไปทำเหี้ยกับมันซะขนาดนั้นอะฮะกูเนี่ยนะทำอะไรวะโอ้โหนี่มึงยังจะกล้าลืมอีกก็มึงไปแย่งจีบคนที่มันชอบไงโอ้ไม่พอเอามึงยังได้คบกับเขาอีกอะนี่เป็นกูไม่เผาผีมึงเล่า well Tess But that just proves that Pun is still not in Pakorn's body. Because otherwise he wouldn't know that. สวัสดีปกรณ์เดี๋ยววันนี้มึงหนีกูไม่ได้แล้วนะกูเป็นลูกค้านะคุณลูกค้าครับผมทำงานอยู่ขอไม่คุยเรื่องส่วนตัวในเวลางานงั้นขอแค่คำถามเดียวเชื่อเรื่องตายแล้วเกินไหมปะเชื่อทำไมเชื่อก็ผมเขียนบทผมก็ต้องเชื่อทุกอย่างไว้ก่อนแล้วมีเหตุผลอื่นป่ะไม่บอกเฮ้ยอยู่กันสองคนแบบนี้คุยกันเรื่องมันไม่ไปหูหูใครหรอกมึงมีอะไรอยากบอกกูป่ะความลับที่มึงบอกคนอื่นไม่ได้อะกูพร้อมรับฟังนะเว้ย I'm sorry I get so distracted when I see Om on the screen มาเลยเพื่อนกูทำงานที่นี่วันแรกรสชาติจะแย่หน่อยนะโอ้เฮียปกรณ์ห่างจากปอนเฮ้ยเฮ้ยโหก็จะมานานจังวะกูหิวแล้วเนี่ยโทษทีว่ะพอดีมีคนมาวุ่นวายนิดหน่อยอะแต่ช่างมันเถอะสั่งข้าวดีกว่าเดี๋ยวแล้วที่มึงไปขายบทอยู่ 26 Picture อะพี่เขาว่าไงบ้างวะคือแบบมันแบบว่าแบบว่าบทผ่านแล้วไงมึงงงอะไรก็บทผ่านแล้วไงกูช่วยคุยมาให้เดี๋ยวคือตอนนี้กูงงไปหมดแล้วเนี่ยไอ้ทันนี่มึงรู้จักกับคนในบริษัท26 Picture ตอนไหนวะอ๋อลืมแนะนำตัวไปกูชื่อเทนะเป็นลูกเจ้าของบริษัท26 Picture แล้วก็เป็นเพื่อนกับไอ้ทันตอนมัธยมด้วยฮะเดี๋ยวมึงมีเพื่อนเป็นคนใหญ่คนโตแบบเนี้ยทำไมมึงไม่บอกพวกกูวะไม่มึงไม่สนิทไม่สนิทเลยเฮ้ยสนิทจะตายI mean he's not lying Pakorn เฮ้ยกูอะชื่ออัพนะชื่อจริงชื่อปรีดาเพื่อนๆเรียกกูว่าอัพปรีกูอะถนัดเขียนหนังตลกมากมึงอยากได้อะไรโบ้บ้า มึงบอกกูเซียนเฮ้ยส่วนกูอะชื่ออู๋กูถนัดเขียนบททุกแบบทุกแนวเลยนะเว้ยแล้วพวกมึงสามคนรวมตัวกันได้ไงเนี่ย
ให้คุณเล่าเลยนะโคตรยาวง่ายๆเลยละกันคือพวกกูเนี่ยบังเอิญเอาบทไปขายบริษัทหนังพ่อมึงตอนปี1จากนั้นเนี่ยพวกกูก็รวมตัวกันมายาวๆเลยใช่พวกกู3คนน่ะพยายามปั้นบทไปขายที่บริษัท26 Picture เว้ยแต่ก็โดนปัดตกทุกรอบเลยอ่ะนี่คงเป็นรอบแรกเลยมั้งที่เขาสนใจบทพวกกูอ่ะเนาะเอี้ยน้ำตากี่ไหลมาชนแต่โปรเจกต์แรกที่เราผ่านเว้ยเออมามึงอ่ะเอาเหยือกไปเลยมาชนเย้ทำไรล่ะชนดิฝากตัวยาวๆนะครับคนเขียนบทยี Oh, I mean, take it, honey. เดี๋ยวกูไปส่งดึกขนาดนี้แล้วไม่มีแท็กซี่หรอกเฮ้ยกูขอโทษที่กูเคยทำเหี้ยกับมึงไว้อ่ะโอ้หมายความว่าไงไอ้ประกรณ์ปาโมเล่าให้กูฟังหมดแล้วเว้ยเรื่องที่กูไปแย่งคนที่มึงชอบอ่ะมึงเลิกตามกูได้แล้วนี่กูพยายามขอโทษมึงอยู่นะเว้ยกูบอกให้มึงเลิกตามกูได้แล้วมึงแม่ไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยโง่ต่อไปจนตายอ่ะมึงเฮ้ยพี่ผมว่าไงปกรณ์ก็ใช่คนที่ผมตามหาวะผมมีเซนว่ามันน่าจะข้ามโลกมาเหมือนกับเราแต่ยังไม่กล้าบอกความจริงทางที่ดีนะพี่ว่าเราอะลองไปเช็คดูให้ดีดีกว่าว่าเขาอะข้ามโลกมาเหมือนกับเราไหมถ้าเกิดไม่ใช่เราจะได้ move on แล้วก็หาคนอื่นซะเชื่อพี่ดิเฮ้ยน้องพี่ขอไฟให้มันแบบชมพูมากกว่านี้ได้ไหมได้เลยครับพี่เยี่ยมเอาน้องเฮ้ยมานั่งก่อนโหนี่มาเพราะอยากมาดูไฟสีชมพูที่พี่ทำใหม่ใช่ป่ะอย่างสวยเปล่าพี่ผมมาหาให้ทันอ่ะมันมาทำงานป่ะพี่ไม่มาเห็นมันบอกว่าบทหนังมันขายผ่านแล้วเลยขอเวลาไปพัฒนาบทกับเจมส์เราไปที่ไหนพี่รู้ป่ะไม่รู้เลยว่ะแต่ก็น่าจะที่ต่างจังหวัดนะเงียบๆอ่ะเห็นมันทำแบบนี้เป็นประจำเลยเฮ้ยแล้วก็ไม่ต้องโทรหาพวกมันนะเพราะว่ามือถือพวกมันน่ะอยู่ที่พี่หมดแล้ว really ติดแดกกันบอกไม่อยากให้ใครรบกวนเวลาเขียนบทพวกมันแล้วพี่พอจะรู้ป่ะว่าปกติอ่ะมันเก็บตัวแบบนี้นานแค่ไหนไม่น่านานนะประมาณ1เดือนอ่ะหนึ่งเดือนI mean that is a long time นั่งจ้องมือถือทั้งวันเลยมึงรอใครโทรมาเนี่ยโอ้กูผ่านมาเยอะเว้ยเพื่อนมึงโดนเขาเทแล้วมาชนแก้วดีกว่าเออเฮ้ยมึงตรงนั้นใครหาเรื่องเหรอไม่ใช่เว้ยโจทย์เก่าไม่ใช่เรื่องไอ้เทสใคร
ใครวะนี่มึงจำแอนนาไม่ได้หรอแฟนเก่าคนที่มึงเคยขิงพวกกูนักขิงพวกกูหนาว่าตอนมัธยมอ่ะมึงไปแย่งคนอื่นเขามาไงคนนี้เหรอแอนนาคนนี้เลยคนนี้เลยนี่มึงยังจะกล้าลืมอีกก็มึงไปแย่งจีบคนที่มันชอบไงกูเหรอเท็ดอ้าวแอนนาเป็นไงสบายดีป่ะก็โอเคดีเท็ดเราคุยกับทันมาแล้วนะคุยอะไรอ่ะก็เรื่องที่เราบอกเลิกเท็ดอ่ะความจริงเราเห็นแก่ตัวเองแหละเฮ้ยแอนนาไม่ผิดเลยเว้ยเราทั้งหากที่รู้ว่าทันชอบแอนน่ะแต่ก็ยังไปทำแบบนั้นน่ะฮะ It looks like he got the story wrong ทันไม่ได้ชอบเราทันชอบเทสต่างหาก Oh my god I was thinking that นี่ต่างหากเหตุผลที่เราบอกเลิกเทสนอกจากเราจะเข้ากันไม่ได้เรารู้สึกผิดกับทันน่ะMm-hmm. It makes a lot more sense that Tan would be into Tale. Into Tess, sorry. Ah, พี่เลี้ยงเห็นนั่งเศร้าคนเดียวมานานแล้วโอเคปะก็ไม่เชิงหรอกพี่แค่ช็อกกับความจริงบางอย่างอะไอเราก็คิดว่าหนีหน้าเราเพราะว่าข้ามโลกมาเหมือนกันที่ไหนได้แค่ชอบไปเทสเฮ้ยมาปะเนี่ยพูดอะไรวะงงไปหมดแล้วอะเชิญดิพี่โทษทีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เอ้ยมึงขอเพลงไหมล่ะเผื่อฟังแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะเอาปะลองดูถึงทุกคนผมชื่อทะเลตอนที่ทุกคนได้อ่านจดหมายนี้คงหมดหวังกับโลกเดิมแล้วลาก่อนสำหรับทุกอย่างนี่ชื่อเพลงเหรอวะ ทำไมมันยาวขนาดนี้ พี่ป้องเฮลอ้าวพวกมึงมาเป็นดีเลย But I kind of feel bad for him มึงมาดูเพื่อนมึงก่อนเนี่ยมาช่วยปอบมันหน่อยท่าทางไม่ไหวแล้วเนี่ยปอบไรไรมึงดูดิโอ้ยโอ้ยทันโน่นเลยไงมาโน่นแล้วมันใช่ทันแน่วะก็มันนั่นแหละช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะเว้ยแม่งขี้เกียจกว่าเดิมอีกโอ้ I think Pon is in his body now finallyเฮ้ยเวทีว่างพอดีและกีตาร์มึงก็วางไว้อยู่ที่เดิมด้วยมึงขึ้นไปร้องเลยเออ Oh my god that's หายไปเป็นเดือน That's definitely Pon งงมึงขนาดไหนไป Something happened in that 1 month That's definitely Pon His singing is perfect. That is not time. ไอ้เรื่องร้องเพลงเพราะกูอย่าพึ่งกูแค่สงสัยว่าเพลงเนี้ยเพลงใครวะ
กูไม่เคยได้ยินเลยเฮ้ยหรือมันแต่งเองการที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลกนี้ก็ไม่รู้จะพูดมันอย่างไรทั้งหมดทั้งหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้ Yep Hi Doc JimmyOh my god, it's Doc Jimmy! Meaning Pern. It's finally Pern! It is! Wait, yes, wait. Honey! Mm-hmm. อะไรนะ ที่ยังเขียนบทไม่เสร็จเนี่ย เพราะให้ทานรถชนเหรอOh, there you go. วันนั้นแม่งขับรถไปซื้อของเว้ยเจอแมวตัดหน้าดันรักแมวไม่รักชีวิตตัวเองมันก็เลยเบี่ยงไปชนเสาไฟฟ้าแม่งนอนโรงพยาบาลตั้งหลายวันนะเว้ยดีแค่ไหนที่มันรอดมาได้เนี่ยใช่ไหมเพื่อนเออแล้วพอมันหายดีนะพวกกูสองคนก็เลยรีบกลับมากรุงเทพกลัวพ่อกับแม่มันอ่ะเป็นห่วงเออเฮ้ยกูขัดจังหวะแป๊บนึงพอดีกูกำลังทำค็อกเทลสูตรใหม่ของร้านว่ะอยากหาหนูทดลองชิมมีใครสนใจปะI'm so freaking happy to see Doc Jimmy, aka Pern. But Doc Jimmy, I love him. มึงไม่ใช่ไอ้ทันใช่ป่ะมึงพูดเรื่องอะไรเพลงเรื่องมหัศจรรย์อะไม่มีบนโลกนี้มันเป็นเพลงจากโลกของเรามึงรู้กูก็เหมือนมึงอะตายแล้วก็ข้ามโลกมาเหมือนกันเชี่ยจริงดิมึงก็ข้ามมาอีกโลกเหมือนกันหรอวะเออคุณดีใจไหมสัตว์เฮ้ยกูชื่อทะเลนะเว้ยแล้วนี่มึงเป็นอะไรตายมาวะกูเมาแล้วก็ขับรถชนเนี่ยพอตื่นขึ้นมานะกูก็มาอยู่ในร่างนี้เนี่ยกูทำอะไรไม่ถูกเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะขับโลกเดิมได้ยังไงเออกูเข้าใจมันมีวิธีอยู่แต่มันมีเงื่อนไขเดี๋ยวกูจะอธิบายให้มึงฟังไว้ว่างๆก่อนแล้วกันเออแล้วที่โลกโน้นอ่ะมึงทำอาชีพอะไรวะกูเป็นนักแสดงอือหือจริงดิเฮ้ยมึงอยู่ค่ายไหน GTN yeahให้เล่นนะเนี่ยมึงชื่ออะไรวะพอกูรู้จักไม่บอกอ่ะเดี๋ยวมีติ่งกูที่ตึก Yeah that's right because he can only see like เล่นตัวเพื่อ He can only see Pakorin space ก็พอตัวเอาเป็นว่านะเว้ยมึงอ่ะเรียกกูว่าทันแล้วกันแต่ว่าเจ้าของร่างเนี่ยให้มึงเรียกว่าปกรณ์มึงจะได้ไม่ต้องสับสนเออว่าแต่มึงอยู่โลกนี้นานยังวะประมาณเดือนกว่าถึงจะยังไม่นานนะเว้ยแต่มีอะไรอ่ะมึงถามกูได้นะเว้ยกูพอตอบได้งั้นกูถามเลยแล้วกันว่ามาถ้ากูอยากหาข้อมูลนะมึงกูจะหาที่จากเว็บไหนวะ Google มึงถามแบบเนี้ย With a Q not a G กูไม่เจอใช่ป่ะโลกเนี้ยเขาใช้เว็บชื่อว่าคูเคิลแล้วถ้ากูอยากเป็นนักแสดงอ่ะมึงห้ามไปตึก GGN นะเว้ยเพราะที่โลกเนี้ยตึก GGN อ่ะเ
ขาขายของเล่นถ้ามึงอยากเล่นหนังอ่ะมึงต้องมาค่ายพ่อกู26 Picture ซึ่งก็ไม่ใช่พ่อกูหรอกพ่อเจ้าของร่างอ่ะเราถ้าเกิดวันนึงกูมีปัญหามึงกูจะพึ่งใครได้บ้างวะกูไงยี่อ๋อดีใจเว้ยที่เป็นมึงอ่ะมันคืนนี้เรามาฉลองกันแดดมิตรภาพข้ามโลกเว้ยมาชนชนWe saw this in the preview. Well, I could take a guess. I could take a guess. I'm sure you can. I'm sure you can guess too. okay. Well, I mean, they're wearing jeans. Thank you. Mm-hmm. You're looking at jeans. Uh-huh.เมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอทำไมมึงมานอนที่นี่ก็เมื่อคืนน่ะมึงเมาเละเทะเป็นหมาเลยกูเลยพามาส่งคอนโดไง Oh my god Doc Jimmy Why do you look like that Doc Jimmy ทำไมวะกูยังไหวโหไหวก็แย่แล้วลุงเดี๋ยวกูไปส่งยังกูจะอยู่ฉลองกับมึงมองตรงนะกูโคตรดีใจเลยที่เจอมึงโอ้ยกูเจ็บมึงยืนดีดิเดี๋ยวกูจะได้พากลับใช่กลับโลกเรากันแต่มันต้องทำยังไงวะถ้าจุ๊บจะได้กลับวะOh, ay! What is it? Slay! I don't see it again. Let's try again. Well, I mean... Why not, honey? Damn. I don't see it again. Well... Slay!อะไรมันคุณว่าทำไม่ดีเยอะแต่นึกไม่ค่อยออกแล้วอะมึงนึกไม่ออกก็ดีละทำไมอะหรือว่ากูทำไม่ดีไม่ร้ายมึงไม่ใช่เว้ยแต่ถ้ากูทำมึงอะก็ไม่แน่นะ Oh, really now? Well... แล้วมึงจะพูดทำไมตั้งแต่แรกมีอะไรกินป่ะเมื่อคืนห้องนี้แม่งร้อนชิบหายขนมปังในโลกนี้เป็นรูปกล้วยแปลกตาดีว่ะจะกินกับอะไรก็สะดวกดีนุ้ยไอ้ทันกูถามจริง
มึงชื่อจริงชื่ออะไรวะให้ถ่ายโอ้ขนาดชีวิตกูเองกูยังถ่ายไม่แม่นเลย จะให้กูไปถ่ายอะไรชีวิตคนอื่นวะอ่ะกูใบ้ให้แม่กูตั้งชื่อเล่นกูตามตัวละครจากหนังเรื่องนึงเป็นหนังที่ฉายในปีเดียวกับที่กูเกิดซึ่งคือปีเดียวกับมึงใช่ปะใช่ปี41ชื่อแจ็คป่ะปีนั้นไทเทนิคดังมั่วงั้นก็โรสไม่ใช่เว้ยหนูว่าที่มึงไม่บอกชื่อกูเนี่ยพ่อแม่มึงชอบดูเรื่องนี้แน่เลย What's wrong with Titanic 99ไอ้แดงแดงบ้านมึงดิอีกอย่างนึง2499ไม่ได้ฉายปี41แต่กูว่าชื่อแดงเบลเล่ก็เท่นะเว้ยมึงไม่เคยได้ยินประโยคเด็ดของหนังเรื่องนี้หรอวะ By the way Titanic did not come out in 1998 it came out in 1997 I remember because I was 16 years old then and I watched it in the movie theater just saying เป็นเมียเราต้องอดทนโอ้กูรู้นะพูดธรรมดาก็ได้มั้งต้องยืนหน้าขนาดนี้มึงกวนตีนกูก่อนกูเลยหมั่นไส้แค่นี้ไม่สะเทือนกูหรอกครับมึงรู้ป่ะถ้ากูเจอมึงที่โลกนู้นนะประโยคแรกที่กูจะทักคืออะไรคือไอ้แดง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 แหมมึงเงียบเลยมึงอ่ะพร้อมพร้อมเขาบอกให้มันเรียกแท็กซี่ตรงนี้ไหนวะแท็กซี่ไม่เห็นมีเลยถามจริงมึงอยู่คอนโดต้องหรูไม่มีรถขับหรือไงวะมีแต่รถมันซ่อมอยู่อ่ะไอ้เทสเจ้าของร่างแม่งใช้รถระยำมากอ่ะตุกตูไหมคะพี่หนูคิดไม่แพงหรอกไปเจริญกรุงเท่าไหร่น้องหนูไปให้ฟรีเลยถ้าพี่คนเนี้ยอยากกินข้าวกับหนู I forgot the name of this actress but I love herไม่เป็นไรดีกว่าน้องพอดีพี่มีแฟนแล้วอะแหมไอ้พวกปฏิเสธแบบเนี้ยนะหนูใช้มาบ่อยแล้วพี่ ถ้าพี่มีแฟนจริงอะไหนอะแฟนพี่นี่ไงแฟนพี่เชียร์อะไรเนี่ยท่านเฮ้ยไม่ต้องปิดเขาแล้วมึง พี่กับมันเป็นแฟนกันเราคบกันมาตั้งนานแล้วแต่พี่แค่จับมือแค่เนี้ยนะใครๆก็ทำได้ป่ะพี่แน่จริงอ่ะหอมแก้มแฟนพี่ให้หนูดูหน่อยดิ I mean anybody can do that as well It's just a kiss You did more than that yesterday ช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วป้าเดี๋ยวหนูลดราคาให้พิเศษเลยขอบคุณครับเห็นไหมเชื่อกูแต่แรกก็จบแล้วอ๋อต้องหวานกันเยอะค่ะขึ้นรถเร็วกอดแน่นๆนะพี่รถหนูมันแรงอ่ะถ้าพี่กลัวก็กอดกันก็ได้นะหนูไม่ติดหรอกได้ครเกียร์ของพี่ก็เหมือนเกียร์ของผมอ่าฮะ from Sotus I love that I love that shit มีขารหัสลับด้วยว่ะนึกว่าหนังสายลับคูลมากขึ้นมาดุจังวะอ๋อเข้าใจแล้วพี่คือผมต้องฝันถึงที่ที่นึงแล้วไปสถานที่นั้นผมถึงจะได้กลับโลกเดิม
ถูกต้องจ้ะเก่งมากสลับอยากให้ระบบจับคู่ที่เพิ่งคิดคนเสร็จอ่ะแมทพี่กับน้องเลยเกินเดี๋ยวนะพี่ระบบจับคู่อะไรอ่ะก็นี่ไงนี่เราก็แค่กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้นะมันก็จะไปจับคู่ว่ามีใครชอบไม่ชอบอะไรเหมือนกันบ้างเผื่อว่าเราจะหากุญแจนำทางได้ง่ายขึ้นงั้นเดี๋ยวพี่ไปเตรียมให้ก่อนนะส่วนทางนี้มีอะไรเนี่ยก็ถามพี่ได้นะถามเลยไหนเราเปิดหน้าซิลองเปิดหน้าเชี่ยมีถามถึงผู้กำกับที่ชอบด้วยวะเอาใครดีวะตอบไปเหอะมึงเอาจากหนังที่มึงชอบอ่ะมึงชอบผู้กำกับเวสแอนเดอร์สันปะชอบจริงปะเนี่ยแล้วชอบหนังเรื่องไหนของเวสมากที่สุด The Grand Budapest Hotel Oh I like that one also It was a nice film ทำไมถึงชอบวะแค่ชอบอ่ะแล้วมึงเคยดูเรื่อง Her ป่ะของ Spike Oh I love that เคยดิ I love that film นี่ก็ตรงแล้วมึงชอบเพลง Love ของ Paradox ป่ะไอ้เพลงที่มันร้องว่าโอ้ความรักโปรดมองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช้ำใจกูเข้าใจถูกใช่ป่ะ Oh this is it เป๊ะเธอเข้ามาโอ้กอดฉันหวยแผ่วเบา Oh I've never heard him sing before ชอบเหมือนกันเชี่ยใจคอมึงก็อาจจะชอบเหมือนกูหมดเลยวะเปล่ากูแค่ตอบเอาใจมึงอะเห็นมึงดูดีแล้วเวลาที่กูตอบว่าชอบอะไรเหมือนกันเหมือนมึงปักใจเชื่อเลยว่ากูเป็นกุญแจนำทางมึงอะอ่าฮะสัตว์หลอกให้กูดีใจฟรีงั้นเดี๋ยวไว้ประมวลผลเสร็จเมื่อไหร่นะพวกเราก็น่าจะพอรู้แล้วแหละว่าใครมีโอกาสเป็นกุญแจนำทางของเราได้บ้างเดี๋ยวพี่นัดให้ไปเจอแล้วกันเนาะโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับงั้นก็แยกย้ายกลับไปใช้ชีวิตกันเนาะกูขอให้พี่เขาจับผู้คนที่ใช่ให้มึงนะเช่นกันขอให้มึงเจอคนที่ใช่เหมือนกันI'm pretty sure they are each other's porky. I mean, obviously they are because they're in the series together, right? But what do they need to do in order to activate this whole porky thing? I'm pretty sure they have to like fall in love with each other, no? Well, it's about to start, I feel, at least from...to lay side maybe not from pun side just yet เฮ้ยมึงยืนทําอะไรอยู่วะรีบๆลงมาเรียนเออเร็วๆมองอะไรมันวะยี ว่าจะถามนายพี่ละทำไม
ไม่เห็นมีใครใส่ชุดนักศึกษากันเลยมึงไปอยู่โลกไหนมาเขายกเลิกบังคับใส่ชุดนักศึกษาทุกมหาลัยมานานแล้ว Oh I love that ไม่วะเสื้อผ้าไม่เกี่ยวอะไรกับการเรียนสักหน่อยสีแล้วที่ยกเลิกไปเฮ้ยพวกมึงคะแนนบทสอบกลางภาคออกแล้วอ่ะเฮ้ยเป็นไงวะกูไอ้คิดะรอดฉิวเฉียดเลยว่ะแล้วของกูอ่ะเดี๋ยวดูให้โอ้โหไอ้เทสยังเอาที่หนึ่งเหรอวะสองเต็ม30จ้ะ I mean it is vice versa world so I think that's okay รู้ตัววะไงไฟนอลก็สู้ๆอาจจะพอมีหวังแม้ว่าจะลิบหลีนะฮัลโหลครับพี่ดนฮะจับคู่เสร็จแล้วเหรอพี่ I'm pretty sure it's Pun who's gonna show up there I'd be disappointed if it wasn'tที่บันไดกลางสวนเดี๋ยวคนที่จับคู่ให้จะมามึงยี but of course it's him like there was any doubt like there was any doubtWhat are we doing? เป็นไรเนี่ย Tale, what are we doing? อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก็กูกลัวมันต่อยอ่ะมองตากูไม่ต้องมองมันDoc Jimmy, you can't be doing stuff like this. Okay? It's very distracting. เห็นไหมไปแล้วเนี่ยขอบใจกูยังขอบคุณครับพวกคนเก่งวันหลังถ้ามึงเจอพึ่งอ่ะก็อยู่นิ่งถ้ามึงสะบัดอ่ะมันจะยิ่งต่อยมึงอ่ะกูซื้อมาฝากเฮ้ย อยากกินอยู่พอดีเลยอ่ะกินเลยนะ ทำไมกินแค่นั้นน่ะไหนบอกอยากกินไงกูไม่อยากให้ร่างไอ้เทสมันอ้วนอ่ะแหมห่วงหล่อดิมึงไม่ต้องมาอ้างร่างไอ้เทสเลยเขาเรียกว่าห่วงสุขภาพเว้ยแล้วอีกอย่างนะเสื้อผ้าไอ้เทสอะเล็กๆทั้งนั้นเลยอันเนี้ยไม่มีน้ำตาลมึงไม่ต้องห่วงร่างไอ้เทสมันอ้วนหรอกจริงเหรอเออมึงกินไปให้หมดเลยเร็วผู้สาวซื้อมาให้นั่นแหละยกไปโต๊ะไปดีมากI have to say, I am really loving Pun, aka Doc Jimmy, in this series. I really love him. ไม่กูจะขอกูรำคาญอ
Aww, this is so cute! ไปละไม่รอแล้วเฮ้ยรอกูด้วยดิฮัลโหลครับพี่โดนสรุปผมคู่กับไอ้ทันเหรออยู่ตรงไหนกันเนี่ยคู่ของพวกน้องหาน้องไม่เจอโอ้ they were matched with other people คิดว่าคู่กับไอ้ทันซะอีกบ้าพี่จับคู่น้องกับคนอื่น really แค่จะไปที่เดียวกันกับทันเฉยๆ really okay well สรุปไม่ใช่เหรออืมดีใจอ่ะสิไม่ได้คู่กูอ่ะใครบอกอืมกูว่าถ้าสวัสดีค่ะเราชื่อส้มนะโอ้คนไหนคือท่านเหรอ Hello I miss the two of you โอ้ยไม่ต้องพูดสุภาพหรอกคนกันเองเรียกเราว่าส้มนะท่านเราอยู่บนโลกนี้มา2เดือนละเหงามากแต่โชคดีนะที่เขามีระบบจับคู่แบบนี้ได้เจอคนหล่อๆแบบท่านเราไปกันเลยไหมป่ะไปกันเถอะเร็วเอาโชคดีมึงwell we already know where this whole mix up is going to head right เปิดแล้วนี่เธอแค่ค่ะอะไรนะแค่ค่ะก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีอ่ะช่างเหอะเราทะเลนะยินดีที่ได้รู้จักค่ะโอเค Well I'm happy that are we getting a GL ship in this series I'm guessing we are if the two of them are there สนุกแค่เขาคนเดียวอ่ะดิแย่งกูพูดตลอดเวส่วนของกูนะไม่พูดอะไรเลยกูว่าระบบจับคู่แม่งไม่ใช่ว่ะเช็คแบบฮัลโหลครับพี่โดนระบบของพี่ไม่มั่วแน่นะทำไมผมรู้สึกไม่แมทช์กับคู่ผมเลยอ่ะเฮ้ยพี่ว่าแม่นนะนี่พี่กรอกข้อมูลเองกับมือแต่ผมรู้สึกแปลกๆว่ะพี่ยังไงก็ไม่ใช่แน่ๆเอางี้ถ้าไม่ชัวร์พี่พอมีวิธีเช็คยังไงอะพี่ที่สมาคมเขาเมากันเล่นๆว่าถ้าคู่ไหนเดินแยกไปในเขาวงกตที่สวนนี้แล้วบังเอิญเข้าไปเจอกันข้างในโอ้โหโอเคฟังดูแฟนตาซีจังเชื่อได้เหรอพี่ก็ยังดีกว่าไม่ลองทำไหมล่ะตื่นเต้นจังเลยเดินพิสูจน์หาคู่แท้ทันหวังว่าเราจะได้เจอข้างในนะงั้นเราแยกย้ายเข้าคนละทางเลยไหมเอาสิงั้นเดี๋ยวเราไปทางนี้นะบ๊ายบายทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปทางนั้นงั้นกูเอาทางนี้นะโชคดีมึงโชคดี I'm pretty sure they're both hoping that they end up finding each other rather than one of the women
And I'm pretty sure the two women are gonna find each other as well, so that's just how it is. I love these shots, I have to say. Oh. Well, I mean, we all knew it was headed in this direction. Uh-huh. Yes. No surprise here. And I'm here for it. Yes, mama. Yee. I am so happy to see them together again. Turn around, Poppy. Yes. Yes, but of course it's him. Was there ever any doubt? มึงเจอกับแสงที่ช่วยส่องทางทำฉันรู้สึกไม่เหมือนเดิมยี่ I love this. I really do.Oh, I love that. แม่งกูเริ่มท้อแล้วว่ะกับไอ้การตามหากุญแจนำทางเนี่ยมันยากมากนะเว้ยกับการที่เราจะต้องแม่งกับใครสักคนนึงอะถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองเว้ยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอใช้ชีวิตกันไปๆมาๆแล้วเนี่ยกูกับมึงจะเป็นกุญแจนำทางกันซะเองนะฮึเฮ้ย Oh my god ถ้าเป็นมึงอะกูโอเคOh, I mean, but of course you'd be okay with that. I would 100% be okay with that as well. But, you know, like, even though that whole maze thing obviously was very predictable, it was very predictable how it would end, but it was so sweet. It was so cute. It was so, so cute. Like, I'm here for it. And, you know, like, Pun in this universe...I'm really liking because he feels a lot more free. Obviously, back in the original universe, he was a big star. So obviously, when you have that kind of fame, you're a lot more guarded and you are maybe not as open or as free. And he's able to do that. Like, his personality really is coming out differently.Maybe it's also because we didn't really see Pun in the original universe for a very long period. And like with Talay, we spent a little bit more time with Talay in episode one, right? So maybe that's why we didn't see his personality in the original universe. But I'm so happy that we got to see it in this one, starting with episode two, because I love it. I really, really love it. Like, there's something about Doc Jimmy now, you know,Given that this is now, I think it's his third series, like after Bad Buddy, he had like a brief stint in Enchanté, right? But this is now technically just his third series. But there's such a massive improvement in his presence on screen that I'm really liking. I'm really liking it. So, and of course, like, C continues to amaze me. Like, he is just...You can tell that he is going to be like one of the massively popular
actors moving forward for GM and TV because he's just the way he acts is so effortless. It's so effortless. So I'm really happy that he's able to show what he's capable of doing in the series so far, right? Granted, it hasn't been like too dramatic or whatever, right? We haven't really seen like the breadth of what he can do, but there's just something about him on screen that you can tell that he'll get there someday. And, you know, one more can we say about Om and Nanon? Like every time they're there, it's like I'm so happy that we get to see them together in a series again. Even if it's not them in the lead role, but they just, their presence on the screen and their, how do I put it? Their chemistry together is just so delicious. I love it. I love it. So yeah, another awesome episode of Vice Versa. Thank you so much for watching my reaction and for watching the episode with me. Enjoy the rest of your weekend. Take care, and I will catch you in the next one. Bye.